นี่คืรายการมันนี่ทอล์กนะคะรายการสาระทางเศรษฐิจการเงินตลาดหุ้นรายการเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ค่อนข้างจะพิเศษอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาอัปเดตอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมหนึ่งนะคะซึ่งโดยปกติเราเคยพูดถึงเนก็คือจะเป็นกลุ่มของธนาคารนะคะแต่หรือแม้กระทั่งกลุ่ม AMC เราก็ได้พูดถึงนะคะแต่ว่ามีกลุ่มหนึ่งที่เราอาจจะห่างหายไป ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านานแค่ไหนนะคะก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่ม finance นะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรจากท่านผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลกลุ่มนี้เนี่ยมาเป็นเวลาหลายปีแล้วก็รู้สึกว่าจะค่อนข้างจะทะลุปุ่โป่งเลยทีเดียวนะคะท่านเป็นซีเนียร์แอนาลิสต์ของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดนะคะคุณการจันคานิยอาคะสวัสดีค่ะคุณการจันค่ะสวัสดีค่ะ สสัดีค่ะวันนี้เราก็ต้องถามว่าผลประกอบการของที่เราผ่านมาเนี่ยคนเนี้ยให้ความสนใจกับ แบงค์ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ามันจะมีมาตรการต่างๆที่ออกมาแล้วก็จะมีผลกระทบกับผลประกอบการของแบงค์แล้วก็อาจจะโยมไปถึงเรื่องของ AMC นะคะแต่ Finance เนียมันอาจจะมีหลากหลายธรุรกิจอยู่ในนั้นที่เรียกว่าเป็นกลุ่ม Finance ของตลาดหลักทรัพย์นะคะวันนี้เนะะี่ยค่ะที่ที่เราจะมาอัปเดตกันอุตสาหการรมนี้ไม่ทราบว่าทางคุณการเนี่ยขออนุญาตีด้คุณการนะคะ จริงๆชื่อคุณการจับเนี่ยเป็นชื่อที่แปลกแล้วก eh ็อยากจะเล่กชื่อเต็มๆแต่บางทีนึกไม่ออกค่ะนะคะก็ต้องรบกวนถามคุณคุณคุณการเล่นดงว่ากลุ่มที่เราพูดถึงเนี่ยค่ะว่าเป็นกลุ่มไฟแนนซ์เฮียค่ะไม่ทราบเราจะคอบเมื่อถึงอะไรบ้างนะคะอาภาพใหญ่ๆก่อนค่ะได้ค่ะวันนี้การคิดว่าสิ่งที่โฟกัสมากนะคะจะเป็นกลุ่มสินเชื่อจำนำ ะะจำนำทะเบียนรถจำนำทะเบียนมอเตอร์ไซค์แล้วก็กลุ่มสินเชื่อบุคคลและเครดิตคัร์ดนะคะสองกลุ่มนี้จะเป็นโปรดักที่ค่อนข้างฮิตนะคะหรือว่าค่อนข้างโฟกัสในเมืองไทยอนะคะ่ะวันนี้การก็เลยอยากจะมาเล่าเกี่ยวกับสินเชื่อบุคคลสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมาให้ฟังเป็นหลักอนะคะ่ะค่ะย้นผลประกอบกันในไตรามาสสองตอนนี้ก็ประกาศกันออกมาหมด ครบทุกบริษัทแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าผลประกอบการเป็นยังไงบ้างคะในภาพรวมนะคะค่ะการคิดว่ารอบนี้นะคะตอนที่งบออกมาเนี่ยคะ่ะแต่ละบริษัทค่อนข้างหลากหลายนะคะออกมาไม่เหมือนกันนะคะถ้าเราไปดูสินเชื่อบุคคลนะคะหรือว่าสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนะคะก็จะมี KTC นะคะกรุงไทยค์ดแล้วก็อีออนธนสินทรัพย์นะคะอีออน2บริษัทนี้ที่ออกมาก่อนนะคะขนาด2บริษัทนี้เวลางบ Q2 ออกมาะคะ่ะก็จะเห็นเลยว่า KTC ีะคะ่ะที่เป็นลูกค้ามนุษย์เงินเดือนหน่อยนะคะออกมาค่อนข้างโอเคเลยนะคะออกมาอินไลน์ hmm. กับที่การแล้วก็ตลาดทำนะคะแต่พอเราย้ายมาที่อียอนธนสินทรัพย์นะคะที่ลูกค้าส่วนมากจะค่อนข้างเหมือน GDP ของเมืองไทยอะคะ่ะมีทุกเซกเมนต์เลย mm hmm. นะะมีทัวริ s ซมีเอ็กซ์พอร์ตนะคะมีแฟกท o รีมีหลายๆอันออกมาต่ำกว่าคาดนะคะต่ำกว่าที่การทำไว้ต่ำกว่าที่ตลาดทำไว้ ะะก็โชว์ว่าลูกค้าหรือว่าเศรษฐกิจที่ฟื้นรอบนี้ดูเหมือนไม่เท่าเทียมกันจริงๆนะคะแล้วก็พอเราย้ายมาที่กลุ่มจำนำทะเบียนรถนะคะทะเบียนมอเตอร์ไซค์ก็จะมีบริษัทใหญ่ๆมนะคะเหม,เมืองไทยแคปิตอลเงินติดล้อนะคะแล้วก็สีสวัสด์นะคะสามบริษัทนี้นะคะ่ะเมืองไทยแคปิตอลกับเงินติดล้อนะคะ m อ c ออกมาดีกว่าคาด ะะแต่ว่าเงินติดล้อออกมาตามคาดนะคะส่วนสีสวัสด์ก็ออกมาต่ำกว่าคาดเราจะเห็นค่อนข้างมิกซ์เลยอะค่ะแล้วแต่แต่บริษัททำอะไรมาบ้างนะคะปีสองปีที่ผ่านมาค่ะถ้าเราดูตรงเนี้ยที่กลุ่มที่เขาทำได้ดีกว่าที่คาดเนี่ยมันเป็นเพราะปัจจัยอะไรแล้วก็กลุ่มที่เขาทำได้ต่ำกว่าคาดเนี่ยมันเป็นเพราะปัจจัยอะไรเป,เป็นหลักคะ่ะ ถ้าจำนำทะเบียนนะคะการคิดว่าทุกคนจะโฟกัสที่หนี้เสียเพราะถ้าเราอ่านข่าวเราฟังข่าวเรื่อยๆเนี่ยเราจะค่อนข้างกลัวเรื่องหนี้เสียนะคะแต่ว่ากลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยเขาก็รู้เรื่องหนี้เสียมาตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วอะค่ะเพราะว่าเขารู้ว่าลูกค้าอยู่ในรีลีฟโปรแกรมขนาดไหนใช่ไหมคะเลยถามว่าเขาจัดการเนี่ยการบริหารเนี่ยตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วละนะคะเหมือนเงินติดล้อแล้วก็เมืองไทยแคปิตอลละค่ะเงินติดล้อก็ดึงกลับ นะคะดึงเซกเมนต์ที่เป็นทรัคก่ะค่ะที่ปล่อยให้ทรัคกลับเพราะว่าทรัคจะพึ่ง SME เยอะแล้วก็ SME บ้านเรายังไม่ได้กลับมานะคะส่วนเมืองไทยแคปิตอลเขาก็พยายามปล่อยแค่สินเชื่อที่มีหลักประกันนะคะเขาดึงพวกสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันออกเพราะว่าถ้าเราปล่อยสินเชื่อไม่มีหลักประกันเยอะเดี๋ยวถ้าเขากลับมาไม่ได้เขาจะไปเบี้ยวสินเชื่อไม่มีหลักประกันก่อนเลยแต่บริษัทก็พยายามจัดการกันมาก่อนหน้านี้แล้วระหว่างรอเศรษฐกิจฟื้น นะคะการจัดการภายในเห็นได้ที่เขาจัดการไป6เดือน7เดือนที่ผ่านมาเพิ่งเพิ่งจะมาเห็นในไตรมาสสองไตรมาสสาปีนี้อะคะ่ะคุณการ <Okay. S 2> คำนี้เดียวครับคำว่าดึงกลับเนี่ยก็คือว่าแทนที่เราจะปล่อยให้ลูกค้าค่อยๆทยอยผ่อนก็คือแบบยึดมาเลยจุนะฮะความหมายคืออย่างนั้นหรือเปล่าดึงกลับอะค่ะจะมี2ออย่างนะคะเหมือนกับแต่ก่อนปล่อยง่ายหน่อยเหมือนเมืองไทยแกป์เปเตอร์ปล่อยสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนะคะง่ายหน่อยอ่ตอนนี้ปล่อยยากขึ้น นะคะส่วนเงินติดล้อค่ะแต่ก่อนอยากโดทรัคมากเพราะปีที่แล้วนะคะทรัคขายดีนะคะเราเป็นทิเก็ตไซส์ที่ใหญ่ปีนี้พอเห็นเออเอ็กซ์พอร์ตดูไม่ดีเขาก็ปล่อยทรัคน้อยลงหน่อยคือพยายามคุมไม่ให้เกิน Certain Portion ของ Total l o a n เขาอะค่ะไม่อยากจะ Expose เกินเหตุอะค่ะก็คือลดลดการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มนั้น นะคะแต่แต่ไม,ไม่ไม่ได้หมายความว่าไปเอาเงินของกลุ่มเดิมลายเดิมกลับไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะแล้วแล้วเ,เมื่อกี้กลุ่มจํานำทะเบียนอีกกลุ่มอีกบริษัทหนึ่งที่ที่คุณการพูดถึงก็คือตัวสวัสด์เนี่ยสาเหตุมันเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เ,เรียกว่าไม่ได้ให้ความสําคัญหรือว่าไม่ได้บริหารจัดการมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่าคะ,คะมันถึงได้มีผลกระทบมา ค่ะจริงๆอะค่ะสีสวัสด์อะค่ะช่วงที่เราโดนโควิดอะค่ะเป็นหนึ่งในบริษัทที่ไม่ได้ปล่อยเยอะนะคะไม่ได้ gress i v e นะคะเขาคุมเลยนะคะพยายามไม่ปล่อยเพราะว่ากลัวเรื่อง NPL นะคะแต่พอเมืองไทยเริ่มเปิดนะคะเศรษฐกิจดูเหมือนจะดีขึ้นโควิดจบอะค่ะสิ้นปีที่แล้วเขาก็มาปล่อยเพิ่มนะคะพอที่เขาโตเยอะมากนะคะก็คือมอเตอร์ไซค์มือหนึ่นะคะ<ม>ปล่อยเป็นเช่าซื้อไม่ได้ปล่อยเป็นจำนำ นะคะจริงๆอ่ะสวัสดก่อนหน้านี้จะใหญ่เรื่องจำนำแต่ <ừ. S 1> รอบนี้ที่เขากลับมาค่ะคือเขาจำนำก็กลับมานะแต่ว่าเขากลับมาแรงกว่าในมอเตอร์ไ hmm. ซค์มือนหนึ่งนะะก็เลยพอเขาปล่อยมอเตอร์ไซค์มือนหนึ่งตอน mm hmm. ประมาณสิ้นปีที่แล้วค่อนข้างเยอะค่ะ NPL ก็พึ่งมาขึ้นในไตรามาสนี้นะคะเพราะคนไปเนี่ยเขาก็ยังผ่อนไหวเนาะเดือนสองเดือนแรกแต่พอไประดับหนึ่งแล้วก็เศรษฐกิจไม่ได้ฟื้น ขนาดนั้นก็มีการทิ้งอะไรอะค่ะการคิดว่าก็เลยเป็นอะไรที่ทําให้เขาออกมาต่ำกว่าคาดระหว่างคนอื่นเริ่มจัดการไปแล้วเขาอาจจะต้องพึ่งมาเริ่มจัดการนะคะ,คะงั้นขอกลับไปอีกนิดนึงค่ะที่เราพูดถึงเรื่องของสินเชื่อบุคคลน่นะคะที่คุณการพูดถึงเคทซว่าเป็นฐานลูกค้าส่วนมากจะเป็นมนุษยกินเดือนนะคะแต่ว่าในกลุ่มของอีอออนเนี่ยฐานลูกค้าอาจจะมีหลากหลายเนี่ย ไอสั่งตัวเนี้ยถ้าเราดูแล้วบอกว่าอันหนึ่งอินไลน์หรือว่าเป็นตามที่คาดกับอีกอันหนึ่งต่าง่าที่คาดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเอ่อเรียกว่าการตอนที่เราปล่อยสินเชื่อเนี่ยค่ะมันมีการพิจารณาที่แตกต่างกันไหมคะเกณฑ์ในการพิจารณามันก็เลยมีผลออกมาแบบนี้การคิดว่ามีส่วนประกอบ นะคะคเพราะว่ากรุงไทยคัร์สอ่ะค่ะเดอร์คุณรัเทียน2ปีที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่โดนแบงค์ชาติลดดอกเบี้ยไปแต่ก่อนจริงๆถ้าทางดอกเตอร์ํำได้อะค่ะก่อนโควิดอะสินเชื่อเครดิตคัร์สค,คิดได้ที่18%แใช่ะคะแล้วก็พูว่าก็มาลดเหลือ16%พอเรามาลดอย่างนี้ค่ะทาง KTC ก็ต้องมาพิจารณาลูกค้าใหม่แล้วก็รับริสกน้อยลง ะะก็เลยพูดได้เลยว่าการปล่อยสินเชื่อเครดิตการ์ดของ KTC อะคะ่ะยากยากขึ้นคนได้น้อยลงเพราะว่าไม่ผ่านเกณฑ์มากขึ้นนะคะค่ะเช่นโอเคเลยค่ะครับโอเคผมขอนอนุญาตแลปอพนิดนึงนะครับเพราะว่าคนที่ไม่ตามอาจจะงงๆนิดนึงวันนี้เราจะคุยกันถึงทั้งกลุ่มสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มสินเชื่อส่วนเครดิตการ์ดสินเชื่อส่วนบุคคลอันนี้คือกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองคือจำนำเทเบยลรถ แล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือหนึ่งถูกไหมฮะ mm hmm. อเอาสั้นๆง่ายๆตอนนี้สามกลุ่มเนี้นะฮะกลุ่มไหนภาพดูดีสุดฮะการคิดว่ากลุ่มจำนำทะเบียนค่ะจำนำทะเบียนอ่ะเป็นเบอร์หนึ่งดูดีสุดกลุ่มที่เราลงมาฮะเครดิตคัทเครดิตคัทกับสินเชื่อบุคคลคะ่ะเขาจะทําด้วยกันโอเคส่วนกลุ่มสุดท้ายนี่ดูท่าทางจะเหนื่อยสุด ใช่เพราะว่าแบงค์ชาติมาลดดอกเบีย้ยแล้วก็ทิ้งง่ายอะค่ะโอเคอ่ะงั้นเราไลา่ได้ทีละกลุ่มไปแล้วกันนะครับกลุ่มแรกกลุ่มเครดิตการเมื่อกี้ทางอาจารย์กุศยาถามคุณการไปแล้วว่าทางเหมือนกับมันขึ้นอยู่กับสภาพของลูกหนี้ลูกหนี้อันไหนที่มีเงินเดือนสม่ำเสมอก็จะมีอินพีเอที่น้อยกว่าถูกไหมครับแต่ว่าในการเติบโตในกลุ่มนี้เขาเป็นไงเขาเขาเติบโตอย่างเติบโตได้ดีอยู่นะครับการปล่อยสินเชื่อใหม่การอะไรพวกนี้ครับ าการคิดว่ามีการเลือกมากขึ้นถ้าเราไปดูภาพใหญ่อินดัสทรีนะคะเครดิตคาร์อะไม่ได้โตมา2อสมปีแล้ว<ม>นะคะ<ม>เพราะว่าปล่อยยาก<ม>คือจริงๆอะควรจะเป็นกลุ่มที่ปล่อยง่ายนะคะเราก็ควรจะสนับสนุนเพราะเป็นดอกเบี้ยที่ถูกที่สุด<ม>ถูกกว่าจำนำทะเบียนด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเราจะใช้สินเชื่อเครดิตคาร์ดนะคะเราต้องมีเงินเดือนนะคะอย่างน้อยหมื่นห้า มันก็เลยทําให้เวลาเราจะมีสลิปอะมันยากขึ้นการปล่อยแล้วก็การให้ก็เลยลําบากมากอะคะ่ะด็อ,อร์เชื่อไหมคะกริดคาร์ดอะคะ่ะ16%ที่เราคิดอะต่ําที่สุดในโลกเลยนะคะประเทศอื่นสิ18%ครับครับครับ <laughs> ก็เลย พูดอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหน่อยคนก็จะแข่กันไปใช้บัตรเครเดิตกันเยอะๆออไม่ได้สนับสนุนนะคะแต่บอกว่าถูกกว่าแบบอื่นเลยจริงๆเนี่ยอยากจะให้คนมาใช้เครดิตค์ดคทแทนที่จะจะไปจำนำแทนที่<ม>จะอะไรแต่ว่าการได้เครดิตค์ดเนี่ยคะ่ะม,มันยากขึ้นจริงๆอะคะ่ะผู้ประกอบการมไม่ได้ให้ง่ายๆเหมือนสมัย5-6ปีก่อนแต่ก่อนโอ้โหเรามี3าใบหาใบอย่างเงี้ยตอนนี้คุณหมอลองไปดูสิคะได้ยากนะคะ ยากขึ้นนะคะครับครับอันนี้คือกฎที่แบงค์ชาติแบงค์ชาติออกมาควบคุมตั้งแต่ปี2017บมั้งครับที่ว่าออกกฎห้ามมีบัตรไม่ยเยอะเกินไปค่ะมีวงเงินเกินเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เป็นการควบคุมเอ็ีอลถูกไหมฮะตอบใดที่ยังมีคนออกมาบอกว่าเอ l ีอลยังสูงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้ตรงนี้ก็ยังน่าจะโตยากอยูอย่แบบนี้เหมือนกันใช่แต่ว่าก็ต้องระวังด้วยเพราะ่ไม่งั้นเดี๋ยวคนจะไหลออกนอกระบบระบบหรือว่าไหลไปที่จำนำ ะะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ทำให้แบงค์ชาติอยากจะใช้ risk based pricing ก็คือให้ผู้ประกอบการนะคะขึ้นดอกเบีย้ยนิดนึงจะได้รับความเสี่ยงมากขึ้นเราก็จะได้ทำให้ลูกค้าหรือว่าคนสามารถที่จะเข้ามาในระบบมากขึ้นอันนี้เป็นวิสัยทัศน์ของทางแบงค์ชาตินะคะยังเริ่มเริ่มมีการคุยกันแล้วแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มทำได้เมื่อไหรค่ค่ะครับก็คือง่ายๆก็คือว่าตัวบนก็คือกำไรจากการปล่อยดอกเบีย้ย ตัวล่างก็คือ NPL ลักษณะของผู้ทําธุรกิจนี้ก็คือต้องบาลานซ์ให้ NPL เนี่ยถ้ามันมีความเสี่ยงที่มันจะเพิ่มมันก็ต้องเพิ่มดอกเบี้ยขึ้นแต่ตอนนี้มันโดนฟรีซอยู่อ๋อแล้วจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฮะถ้าเกิดว่าผู้เล่นแต่ละรายเขาจะเริ่มปรับดอกเบี้ยขึ้นนะครับเขาปรับไปได้ใช่ไหมคะแต่ว่าแบงค์ชาติก็เลยบอกว่ามาขอไลเซนส์ใต้นะแล้วก็ขอไลเซนส์เขาเรียกว่า risk b a s e d pricing นะคะปีหนึ่งตั้งแต่ปีหน้าค่ะจะเปิดสองรอบมาขอมาทําลองดูกับแบงค์ชาตินะคะอยู่ในเคสเจดีของแบงค์ชาติก่อนแบงค์ชาตจะดูว่าคุณใช้ยังไงแล้วก็ถ้าโอเคเดี๋ยวแบงค์ชาติก็จะออกลายเซ็นใช่อะค่ะโอเคนะเดี๋ยวนนี้ดูกันว,ว่าว่าว่าแต่ละคนเป็นยังไงแต่ตอนนี้ภาพรวมของล,อลูกค้าระดับล่างเนี่ยอาจจะระดับพูดระดับล่างเนี่ยดูไม่ดีก็คือกลุ่มที่มีกําลังซื้อน้อยเนียเน่ยอาจจะยังมีต้องมีปัญหาเรื่องเงินที่เราอยู่ถูกไหม ใช่ค่ะอ่ะกลุ่มที่สองฮะกลุ่มจำนำที่เป็นรถก็คือมีรถอยู่แล้วแล้วก็เอารถเนี่ยเอาใบทะเบียนรถเนี่ยไปขอเงินสินเชื่อต่างๆค่ะครับกลุ่มนี้อ่ะเบอร์สองตอนนี้ใครเป็นเบอร์หนึ่งของของในใจคุณกันเรามาเบอร์หนึ่งหมายถึงว่าเบอร์นหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดหรือว,ว่าเบอร์นหนึ่งที่ดูดีเลือกที่ดูน่าสนใจครับค่ะ การคิดว่าจำนำอ่ะสองบริษัทดูน่าสนใจนะคะเมืองไทย Capital, แคปิตอลเราก็เงินติดลอ้อสองบริษัทเนี่ยค่ะมีความเก่งที่การรู้สึกไม่เหมือนกันนะคะคือแล้วแต่เราชอบเลยการชอบทั้งสองบริษัทแต่ทั้งสองบริษัทการก็มาบอกไม่ได้ว่าทุกอย่างดีนะคะคือทุกอย่างกำลังพยายามอยู่อะคะ่ะที่จะดีค่ะครับเือที่ผมเข้าใจนะครับ ธุรกิจนี้จะดีต่อเมื่อการปล่อยโหลดโกลดค่อนข้างดีถูกไหมครับแต่แล้วก็ตัว m a r ิ i นเนี่ยตัวไอตัวตาดอกเบี้ยเนี่ยมันจะต้องเป็นอีกทางหนึ่งดอกเบี้ยงขาลงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับโหลดโกลดถ,ถ้าเกิดปล่อยเยอะก็จะเสี่ยง ATL ีอล้าุณุนดอกเบี้ยก็ยังไม่ลงค่ะเออทาไมคุณการมองว่ามันน่าสนใจแล้วครับ การขอแบ่งเป็น3อย่างนะคะอัน uh huh. แรกเนี่ยค่ะพอการจะดูว่ากําไรเริ่มจะกลับมาแล้วยางเริ่มจะฟื้นแล้วยางเนี่ยการจะดูโลนกร t h แล้วก็การจะดูเหมือนกับที่คุณหมอเคพูดก็คือดูเรื่องมา r g จินนะคะแล้วก็ดูเรื่องแอสเซทคุณ i t y นะคะอย่างแรกอะโลนกร t h ไม่มีปัญหาสําหรับทั้งเมืองไทยแคปิตอลแล้วก็ทั้งเงินติดลอ้อสามารถที่จะปล่อยได้แล้วก็เราปล่อยเป็นแบบจำนำด้วยพอเป็นจำนำนะคะคนไม่อยากทิ้งหรอก ต่างจังหวัดนะคะคนใช้มอเตอร์ไซค์ใช้รถถูกไหมคะถ้าเขาเขาไม่ได้มี BTS เหมือนคนในกรุงเทพใช่ไหมมันก็เลยจะเป็นอะไรอันสุดท้ายที่เขาอยากจะทิ้งแล้วก็เรื่องเงินติดลอ้อกับ MPC เขามีแบรนด์เยอะเขามีโปรดักต์เยอะเขาจะเลือกปล่อยได้อันที่เขาคิดว่ามีความเสี่ยงตำ่ำที่ผ่านมาไม่มีปัญหาแต่ว่ามีปัญหาที่ว่าคนยืมไปแล้วจ่ายเงินคืนไม่ได้ ถูกไหมคะพอเรามาที่มาจินนะคะสปีที่ผ่านมาเหมือนกับที่คุณหมอเคพูดว่าดอกเบีย้ยมันขึ้นแต่ว่า1ปีที่ผ่านมาบริษัทใหญ่เหมือนเมืองไทยแคปิตอลกับเงินติดล้ออ่ะคุมได้ดีเลยนะคะ Funding Cost เขาไม่ได้ขึ้นเยอะนะคะเพราะเขามีตัวเลือกเยอะยืมจากแบงก์ก็ได้หรือยืมช็อตเติมก็ได้ยืมลองเทิมก็ได้ยืมบอลก็ได้นะคะหปีที่ผ่านมาไม่ได้โดนคนที่โดนคือเจ้าเล็ก บริษัทที่เป็นจำนำเล็กๆพวกเขายืมแบงก์ก็แพงออกบอนก็ยากนะคะก็เลยเรื่องนิมอะค่ะและเรื่องมาจินนะคะทั้ง MTC ทั้งติดล้อไม่ได้โดนเยอะเลยปีหนึ่งที่ผ่านมาถามว่าจะขึ้นเยอะเนี่ยคือไตรามาสสไตรามาสสเราจะเริ่มเห็นละพอเรามาอันสุดท้ายเรื่อง NPL เรื่อง NPL ทุกคนรู้มาตลอดนะคะว่ามันจะไม่ดี เพราะว่าแบงค์ชาติเอา relief program มาทุกคนเข้าหมด NPL ที่คุณหมอเห็นที่การเห็นมันหลอกตาถูกไหมคะเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ตกชั้นแบงค์ชาติบอกห้ามไปยึดนะเนี่ยมันก็หลอกตาเลย e valuation นะคะพวก PE พวก P/BV จริงๆอะคะ่ะลดลงมา2ปีแล้วนะคะไม่ใช่เขาไม่ได้งบออกแล้วเพิ่งลดลดมา2ปีแล้วเลยสิ่งที่ทำให้การรอบนี้อัปเกรด MTC ขึ้นมาตอนที่งบออกนะคะประมาณ2อาทิตย์ที่แล้ว การเห็นว่า valuation PE เขาว่าแบบ13-14เท่าตอนนู้นนะคะคือ valuation หรือว่าเรื่องการที่จะ profitability จะกลับมาถ้าเรามีรัฐบาล interest rate เริ่ม Peak เรามองไปปีหน้าแล้วอ่ะภาพมันสดใสขึ้นนะคะคุณหมอครับออผมลองอะไอีกนิดนึงเมื่อกี้คุณการพูดคาว่าไตรมาสสักจะเห็นภาพอะไรแบบชัดเจนขึ้นนะครับค่ะจะเห็นดอกเบี้ยที่เขาต้องจ่ายเพิ่มขึ้น ะคะเพราะว่าที่ผ่านมาอันมาละปีหนึ่งมันคง replacement อันที่เขายืมถูกๆอะค่ะเริ่มหมดแล้วเราจะเริ่มเห็นขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นนักวิเคราะห์เหมือนกันนะคะการจะมองผ่านไปปีหน้าว่าโอเคเรื่องนี้เนี่ยค่ะ e a r n i n g อาจจะโดน pressure แต่ถ้าเราไปดู valuation นะคะ valuation โดนไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนาะ PE เขาอะแต่ก่อน25-30เท่าเนาะตอนนี้โอ้โหแบบ1ิบ5เท่า เลย e a r n i n g อาจจะไม่ดีแต่ว่า v a l u a t i o n ก็โดนลดโดนดีเรทไปเรียบร้อยแล้วอ่ะค่ะอ๋อเข้าใจแล้วก็คือก็คือธุรกิจพวกนี้บางทีหลักๆเขาดูโลนโกลดเนี่ยมันมีความสดใสอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่ามันเป็นปัจจัยกดดันก็คือตัวที่กดดันตัวบ o ท t o m l ลน e ตัวกำไรตัวล่างอาจจะยังไม่ดีมากซึ่งตรงนี้มันเป็นปัจจัยชั่วคราวถูกฮะอ่าถ้าเกิดปีหน้าความมั่นใจของคนดีขึ้นแล้วดอกเบี้ยขาลงตัวนี้ก็จะกลับมาเป็นตัวช่วยใ,ให้กำไรกลับมาดีขึ้น แต่ S P L ว่าคุณการในเมื่อ,อ,อมันอยู่ในมาตราการแบงค์ทชาติอยู่แล้วก็ยังไม่ตกชั้นเห็นได้ชัดอะพอมาตราการมันหมดหรือยังฮะผมก็จะ,จะบางคนเขาบอกว่ายังหมดแล้วแหละแต่มันมีมีมมการสปริดไอสปินอะไปถึงปีหน้าได้ครับจริงๆริงเป็นยงไงฮะค่ะถ้าเป็นของพวกบริษัทที่การ cover finance นะคะหมดไปตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วนะคะคือมันจะมีเป็นขบวนการไม่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเฟสที่หมด ะะแล้วก็จะมีอีกครึ่งหนึ่งนะคะที่จะหมดสิ้นปีนี้นะคะแต่ว่าอันที่จะหมดสิ้นปีนี้หลายๆคนเขาก็ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าพอมันหมดสิ้นปีที่แล้วนี่เขาก็ไม่อยากจะอุ้มอุ้มไว้ขนาดนั้น<ม>แต่ว่าเครดิตคาร์ดอะค่ะกับสินเชื่อบุคคลนะคะเครดิตคาร์จะมีอีกอันหนึ่งที่หมดสิ้นปีนี้ก็คือแต่ก่อนถ้าการใช้เครดิตคาร์ดใช่ไหมคะการอาจจะจ่ายแค่ห<ม>เป็นเป็นมินิมัมแต่ตอน<ม>ต้นปีหน้ามันจะขึ้นเราต้องจ่ายแ เป็นมินิมัมเลยเราถ้าเราจะผ่อนเราต้องผ่อนมากขึ้นคนก็กลัวว่าโอ้ oh, จะผ่อนไหวไหมเงินจะมาไหมนะคะก็เลยจะมีเค,ครดิตแต่จำนำเนี่ยค่ะการคิดว่า,น,าน่าจะหมดแล้วนะคะแต่ว่าลูกค้าคนนึงเขายืมหลายที่ไงเราไม่รู้ว่าเขายังไปอยู่ใต้รีลีฟของอันอื่นที่หมดสิ้นปีนี้ไหมอะค่ะอืมให้ชัวร์ๆจะต้องดูต้นปีหน้าถึงจะเห็นชัดเจนมากขึ้นอใช่ครับอย่างตันอาจารย์กุศลอะไรครับผม ค่ะงั้เรียนถามเมื่อกี้คุณเอ,อเคถามไปเรื่องอเกี่ยวกับ NPL นะคะตอนนี้คุณการมีตัวเลขไหมคะว่า NPL โดยเฉลีย่ยของตูสาราเนะะี่ยค่ะมันจะอยู่ที่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์คะได้ค่ะการขออนุญาตเปิดให,ให้ดูเลยนะคะ<ช>การมีเตรียมมาด้วยนี่ค่ะนี่เป็น NPL นะคะของลายบริษัทนะคะเราจะเห็นนะคะว่า NPL ของอิออนะคะที่เป็นเครดิตคั์หรือสินเชื่อบุคคลจะอยู่สูงสุด ที่ประมาณ6%นะคะ oh. แต่ก็ FAI นิดนึงของเขารวมสินเชื่อที่เป็น CLMV ด้วยนะที่อยู่ oh. แถว CLMV oh. นะคะ oh. อันที่สองเนี่ยตอนนี้ที่ขึ้นมาค่ะจะเป็น NPL ของ MTC นะคะ oh. ที่ขึ้นมาที่3.36นะคะในไตรมาสสองการก็ได้ไป Thailand Focus มาด้วยนะคะ oh. ทางผู้บริหารก็ยังพยายามจะเก็บ t a r ์เกไว้ว่าไม่เกิน3.5% ะะถามว่าไตรมาสสามยังขึ้นต่อไหมคงครึ่งต่อแหละค่ะแต่ว่าจะขึ้นในอัตราที่ช้าลงนะคะพอมาที่สวัสด์นะคะจะเห็นว่าสวัสด์ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะที่2.64แล้วก็ส่วน KTC เนี่ยยังอยู่ค่อนข้างต่ำนะคะแล้วก็ติดล้อจะต่ำสุดเลยค่ะคือแต่ละคนเฉพาะตัวจริงๆนะคะมาเหมารวมเนี่ยค่อนข้างยากเลยเพราะว่าตอนนี้แต่ละบริษัทปล่อยค่อนข้างไม่เหมือนกันเลย นะคะโปรดักค่อนข้างแตกต่างกันค่อนข้างเยอะอะค่ะ,ะค่ะงั้นถ้าเราดูในแง่ของแนวโน้มอะคะ่ะในภาพรวมเนะะี่ยค่ะแนวโน้มมันเป็นแนวโน้มขับขึ้นหรือมันจะเป็นแนวโน้มขาลงหรือว่ามันจะเมนเทนได้ะคะค่ะการคิดว่ายังขึ้นอยู่ในไตรามาสสามเราเพิ่งจะมีรัฐบาลนะคะอันนี้เดือนอะไรเดือนเดือนแปดเนะาะจะใกล้ละรัฐบาลยังไม่ได้ทำอะไรเลยะนะคะเลยกว่ารัฐบาลจะทำอะไรก็โอดไตรมาสสี่ไหมคะ แสดงว่าไตรมาสสามเราจะไปหวังให้ดีขึ้นการว่าหวังหวังไม่ได้แค่หวังว่าไม่แย่เกินไปคือคือบริษัทไปแนนสองควอเตอร์ที่ผ่านมาขอย้อนอดีตนิดนึงไม่ได้ออกมาว่า NPL ลดนะคะเห็นไหมคะมันขึ้นมาตลอดเลยไตรมาสห่ไตรมาสสอแต่ว่าที่ออกมาการขออนุญาตใช้คำว่าแค่ออกมาแย่ตามคาด ไม่ได้แย่กว่าคาดเท่านั้นแหละค่ะคือ expectation ของกลุ่มนี้ค่อนข้างต่ำการคิดว่าเรารู้ดีอยู่ละเราออกไปเราไปซื้อของในห้างเติมน้ำมันเรายังรู้สึกว่าแพงเลย <c oughs> นะคะการคิดว่าเมื่อไหร่ที่เราออกไปเราเรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ของเริ่มถูกลงอะไรอย่างเงี้ยะอันนั้นน่ะจะถือความเชื่อมั่นและรู้สึกเศรษฐกิจดีขึ้นอันนั้นน่ะเราค่อยมาหวังว่า NPL จะขึ้นในอัตราที่แบบ อยู่คงที่แล้ก็ไม่ขึ้นเยอะใช่วันนี้ Q3 การยังรู้สึกทุกอย่างแพงอยู่เลยนะคะค่ะ,ะแล้วอันนี้คือมุมมองในเรื่องของ NPL แล้วในแง่ของการที่บริษัทเขาตั้งเพื่อที่จะตั้งสำรองเพื่อที่จะรองรับ NPL เหล่านี้ค่ะหรืออาจจะเรียกว่าเป็น NPL coverage เนี่ยค่ะ,คะมันมากน้อยแค่ไหนมันคุ้มกันไหมอะไรอเงี้ยค่ะค่ะ บริษัทที่ตั้งค่อนข้างเยอะเลยนะคะจากภาพที่10เนี่ยค่ะจะเห็นคือเงินติดล้อนะคะ coverage mm hmm. เ,เขาอยู่266%เซนะคะลองลงมาเนี่ยค่ะคือ mtc mtc จะพยายามตั้งไม่ให้น้อยกว่า100%เนะคะส่วนจำนำเนี่ยบริษัทที่น้อยที่สุดก็จะเป็นสีสวัสดนะคะแต่ก็ขึ้นมานิดนึงนะคะ mm hmm. จากไตรมาสหนึ่งก็คือตอนนี้อยู่ที่60%ิอร์นคุณการขออนุญาตต่อตรงนี้นิดนะครับ อ่าเข้าผมเข้าใจเนี่ยคนที่ตั้งเยอะเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เ็าที่มีอ่าการเขียน NPL ไว้สูงกว่าชาวบ้านไหมมันคือคือการการตั้ง NPL เยอะๆมันก็จะไปสะสมใน Coverage Ratio ที่มันเพิ่มขึ้นสูงๆผมเข้าใจถูกไหมคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคืออย่างของติดล้อเองเนี่ยโอ้เขาตั้งไว้ต้้งสองร้อยสองร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ดู NPL หน้าที่แล้วเนี่ยมันแค่เปอร์เซ็นต์กว่าๆอ่างองทำไมเขาถึงเกิด NPL น้อยกว่าคนอื่นจริงๆถ้าเกิดเกิด NPL น้อยคนจะตั้งน้อยเนี่ย บริษัทนี้เป็นบริษัทที่ค่อนข้างดูแลเรื่อง asset quality คือมีเผื่อไว้ดีกว่ามีขาดนะคะการคิดว่าเป็น policy ของทางบริษัทด้วยในเรื่อง staging อะคะ่ะถ้าจะไปดูอะคะ่ะ stage 1, stage 2, stage 3อย่างเงี้ยค่ะถ้าเข้าไปละเอียดขึ้นนิดนึงนะคะก็จะเห็นเงินติดล้อเนี่ยใช้ Assumption ที่ค่อนข้าง conservative กว่าเพื่อนเลย ะะอีกอย่างหนึ่งเราอาจจะดูได้ด้วยว่าพอร์ตมิกซ์มันไม่ค่อยเหมือนกันนะคะแต่ถ้าให้การเดาเนี่ยการคิดว่าติดล้อเขาใส่เผื่อไว้เยอะคือไม่อยากจะมีวันที่โอ้มันแย่กว่าคาดแล้วเราต้องมาใส่เพิ่มเรามีเผื่อไว้แล้วก็ถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นเราค่อยลดก็ได้ใช่ไหมคะมีเผื่อไว้ดีกว่ามีขาดค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราดูในแง่ของคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยอนุมาณได้ไหมคะว่าคุณภาพสินทรัพย์ของ ติดล้อน่าจะน่าจะดูดีที่สุดไหมคะถ้าเราดูตามนัมเบอร์นะคะเหมือนในภาพนี้นะคะเราก็ต้องยอมรับอย่างนั้นค่ะแต่ถ้าเราก็ต้องไปดูสเตจหนึ่งสเตจสองสเตจสประกอบกันด้วยนะคะอันนี้ที่เราเห็นคือแค่สเตจสา ะะเราก็ต้องไปดูแต่ละไตรามาสลึกๆด้วยแต่ที่ผ่านมาค่ะงบ Q2 ของติดล้อที่ออกมาค่ะ Asset Quality ค่อนข้างใกล้เคียงกับที่บริษัทพูดไว้เลยแล้วก็จริงๆแล้วอะค่ะไตรามาส3ามไตรามาส4ี่เนี่ยค่ะถ้าดูว่าใครดูเหมือนจะคุมได้ดีที่สุดก็เป็นเงินติดล้อค่ะ <laughs> เหตุผล้ขอเหตุผลประกอบนะครับว่าที่คุมได้ดีสุดคือเขาเป็นยังไงดีอะเป็นส่วนใหญ่คนที่ดูดีหน่อยก็จะเป็นลูกลูกหนี้ที่เป็นมีความเพลวตี้กว่ามีเงินเยอะกว่าหรือไงค่ะถ้าเรามาดูติดล้อนะคะติดล้อก็จะมีลูกค้าที่เป็นมอเตอร์ไซค์ประมาณ10%กว่าซของพอร์ตนะคะมีรถประมาณ60-70มีทรัคประมาณ10-15นะคะติดล้อไม่มีสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเลยเขาไม่ทำ ไม่มีมอเตอร์ไซค์มือหนึ่งเลยเขาไม่ทำอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ปล่อยอันนี้คือการก็คิดนะะอาจจะเ,เพราะเขาไม่ได้ปล่อยสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันแล้วก็เขาไม่ได้ปล่อยสินเชื่อที่เป็นมอเตอร์ไซค์มือหนึ่ง แล้วก็ช่วงสองสมปีที่ผ่านมาค่ะเขาก็มีการปล่อยและดึงกลับปล่อยและดึงกลับช่วงโควิดคือไม่ใช่ปล่อยทุกไตรมาสนะคะปล่อยไปแล้วดูว่าเออเก็บได้ไหมอ๋อเซกเมนต์นี้เก็บได้มีการปรับกลยุทธ์ตลอดเลยอะค่ะก็เลยทําให้เขาสามารถที่จะควบคุมได้ดีกว่าเพื่อนเหมือนดอกเตอร์เชื่อไหมคะอ่าทคอะค่ะหรือว,ว่าสินเชื่อรถบรรทุกอะค่ะ ติดล้อด,ดึงกลับมาตั้ง8เดือนแล้วนะคะคือเราเพิ่งมารู้สึกว่าเออมันไม่ดีแต่ติดล้อเขาเห็นตั้งแเดือนที่แล้วแล้วเขาก็หยุดปล่อยไปหรอตั้งแต่8เดือนที่แล้วแล้วนะคะคือเข้มนวดมากขึ้นอาจจะพูดไม่ได้ว่าหยุดปล่อยนะแต่ว่าเข้มนวดมากขึ้น8เดือนที่แล้วเลยรอบนี้พอเราเห็นว่าโอ้โหทรัคไหลเยอะเนาะไม่ดีแต่เขาก็ไม่ได้โดนเยอะอะค่ะ อืมค่ะอันนี้ขอเป็นความรู้เพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าที่ทางคุณการมองว่าหรือว่าไฟแนนซ์ทังหลายเนี่ยมองว่าสินเชื่อที่เราจะให้กับรถบรรทุกเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่เราบอกว่าเศรษฐกิจมันยังไม่ฟื้นหรือว่ามันเป็นเพราะว่า,อา,ามองในแง่ว่า s อสส่วนใหญ่จะใช้รถบรรทุกหรือยังไงคะถูกคิดคิดเหมือนกันค่ะเอสปีที่แล้วจริงทรัคขายดีมาก ะะปีนี้ถ้าเราไปดูทรัคขายไม่ค่อยดีแล้วก็ราคามือนหนึ่งตกด้วยนะคะแล้วก็เพราะถ้าเรามองต่อเนี่ยคนที่ซื้อทรัคกะค่ะเขาก็เอาไปวิ่งต่างจังหวัดกันเนาะ <c oughs> วิ่งกรุงเทพต่างจังหวัดส่งของอะไรน้ํามันก็แพงปีนี้นะคะ <c oughs> เราก็เอ็กซ์พอร์ตอะไรก็ไม่ดีนะคะ <c oughs> มันก็เลยประกอบกันทุกอย่างเลยอะค่ะทำแล้วก็อย่าลืมว่าสินเชื่อทรัคเป็นสินเชื่อที่ใหญ่นะ <c oughs> เป็นที่เกตไซส์ที่ใหญ่ทรัคหนึ่งโอ้ ก็เลยทำทิ cket s i z ์ที่จะฟื้นถ้าเราไปย้อนอดีตนิดนึงนะคะเวลาเศรษฐกิจจะฟื้นนะคะทิ cket ไซ z ์ที่จะยื้จะฟื้นเร็วที่สุดคืออันเล็กๆ<ม>เพราะเวลารัฐบาลให้รัฐบาลค่ท้ทีละ 5, ห้าพันพั<ห>นเออหมื่นหนึ่งใช่แล้วก็คนที่เป็นหนี้เหมือนหนี้เ t c ทซอะค่ะทิเก็ตหนึ่งแค่หมื่นหนึ่งจ่ายเดือนละพ<ม>ันหนึ่งรัฐบาลให้มาห้าพันคนบอกโอ้ห้าพันเองโอ้แต่ห้าพันเยอะมากเลยนะสำหรับคน<ม>ที่ต้องจ่ายหนี้เดือนละห้าร้อยมันก็จะช่วย บริษัทที่ปล่อยทิ cket size เล็กๆเลยรอบนี้ถึงที่เราเห็นว่าที่รัฐบาลจะให้หมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยขอให้ให้ได้นะให้หมื่นอะไรเนี่ยทิ cket ไซ z e เล็กๆเหมือนอ e ีออน MTC ก็จะดีเพราะว่าห้าร้อพันหนึ่งเนี่ยเยอะมากสำหรับคนที่เป็นหนี้ของอีออนกับ MTC นะคะอค่ะอ,อ,อีกนิดหนึงก่อนที่หมอเคจะไปถึงเรื่องแนวโน้มนะคะออขอถามนิดนึงว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้ตัว มาจินหรือว่าตัวนิมมาค่ะ,อะของกลุ่มไฟแนนซ์ที่มันอยู่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์คะค่ะเนี่ยค่ะการขออนุญาตเอาของ m อ่า MTC กับติดล้อมาให้ดูนะคะจะเห็นว่าไตรามาสสองะคะ่ะการค่อนข้างแปลกใจเลยการคิดว่าสตรีทก็หรือว่าตลาดก็แปลกใจกับการด้วยนะคะเห็นไหมคะนิมของติดล้อขึ้นจาก15.4มา15.6แล้วก็<อ>นิมของ MTC ก็ขึ้น นะคะหลักๆเป็นเพราะอะไรรู้ไหมคะทั้งๆท,ที่เมื่อกี้หมอเคเพิ่งบอกกันนะเขายืมแพงขึ้นกันใช,ใช่ไหมคะจริงๆถ้าเขายืมแพงขึ้นมันก็ต้องกดนิมให้ลงใช่ไหมคะอันนั้นคือ accounting แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคือ yield ที่เขาคิดดอกเบีย้ยที่ที่เขาคิดนะคะพอดีพอดีนี่ขอเรอหนึง่งไตรามาสสองมีวันมากกว่าไตรามาสหนึ่ง Oh. <laughs> ะนะคะก็เลยทําให้การได้ดอกเบีย้ยมันดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้ไตรามาสสามไตรามาสสี่ก็มีวันใกล้ๆกล้ไตรามาสสองก็ก็มันก็เลยทําให้ดอกเบี้ยรับเยอะอะค่ะนิ่มก็อย่างที่เห็นมันก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าดอกเตอร์่ะคิวสามเราไปมอนิเตอร์ดีๆนะเพราะคิวสามฟันดิ้งคอส <c oughs> แล้วก็อัตราที่เขามันจะเริ่มขึ้นแล้วอะค่ะ,ค,ะค่ะเทียนหมอเทเลยค่ะอ๋อครับ <c oughs> พอจะเห็นภาพในกลุ่มนี้ล้คุณการมีไซด์อันไหนที่คุณการเตรียมมาแล้วยังไม่เล่าไหมครับเดี๋ยวเราไปต่อแล้วโลนโกลดมีข้อมูลนะฮะตอนนี้ใครโกลดเยอะสุดอ๋อได้ค่ะจะเป็นภาพสีนี้เลยนะคะคุณหมอเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าอันนี้คือภาพไตรมาสสอนะคะเราะจะเห็นว่าเอ็มทีซีอะค่ะอยู่ประมาณ133บิลเลียนนะคะแเราก็อยู่ดีๆเนี่ยค่ะเห็นไหมติดล้อกับสีสว่า์มาเท่ากันละ คนก็จะบอกว่าโอ้โหพอตเขาเท่ากันเลยอะไรอย่างเงี้ยการก็จะบอกว่าพอดีสวัสด์เขาเอาฟาสต์มันนี่กลับมาเขาซื้อกลับจากออมสินนะคะถ้าย้อนอดีตนิดนึงเขาเคยขายครึ่งหนึ่งให้ออมสินใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยออมสินขายคืนให้เขามันก็เลยเป็น accounting นิดนึงอะคะ่ะทำให้มามาเท่ากันนะคะเลวอีกอันหนึ่งก็คือสองสัมไตรามาสที่ผ่านมาค่ะสีสวัสด์โตมอเตอร์ไซด์มูลหนึ่งค่อนข้างเยอะ ะะเลยเนี่ยค่ะจะเห็นว่าเนี่ยค่ะปีหนึ่งที่ผ่านมาการขอพูดได้เลยว่าจำนำทะเบียนนะคะช่วยคนต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะโดยการไม่หยุดปล่อยกู้นะคะเพราะว่าถ้าคุณหมอบอกการแบค์ไม่ค่อยปล่อยใช่ไหมแบคงเลือกปล่อยแต่โอ้โหนี่จำนำเขาเนี่ยค่ะดูสิคะเอ c มซขึ้นมาจากโอโ้ร้อยเจ็ดมาร้อยสามสิบสามคือเขาก็ค่อนข้างยอมเสี่ยงเพื่อที่จะปล่อยต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะเลยค่ะ mm hmm. mm hmm. <anse> แต่แต่แท็บนิดเ yeah. ป็นค่ะหมอโอเคค่ะเอ่อในในในพอดีมันสลด์อยู่ในหน้าเดียวกันมันก็เป็นอะไรที่มันน่าสนใจที่เออมันเป็นยิวใช่ไหมคะเราดูของเออสองบริษัทก็คือ MTC กับติดล้อเนี่ยมันเหมือนกับมันแนวโน้มมันไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เปลี่ยน แนวนะคะอาจจะขึ้นบ้างลงนิดหน่อยแล้วก็อาจจะปรับตัวขึ้นเล็กน้อยแต่มันมีอยู่บริษัทหนึ่งที่เป็นตัวสีสีเหลืองๆอะค่ะอันนั้นทำไมกราฟมันถึงเป็นกราฟที่แบบแนวโน้มมันลงอะคะมันเกิดะอะไรขึ้น,นะคะค่ะจะเป็นของสวัสด์นะคะทางอ่ทางแมネจเมนต์อของสวัสด์ก็อธิบายเพราะเอาฟ a สมันนี่กลับมาค่ะก็เลยทำให้พอร์ตมันโตขึ้นแต่ว่ารายได้รับดอกเบีย้ยค่ะ ยังไม่ได้ใส่เข้ามาเพราะว่าซื้อมาวันสุดท้ายของไตรมาสนั้นนะคะเขาก็เลยบอกว่ามันจะดูเพียเพ้ยนๆอย่างเงี้ยค่ะประมาณ1-2ไตรมาสนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้อง f อ i นิดนึงว่าสีสวัสด์เองเขาก็มีโดนเรื่องมอเตอร์ไซค์มือหนึ่งนิดนึงที่ว่าทางาทางผู้ว่าหรือว่าทางสคบอเขาลดดอกเบีย้ยมานะคะอันนี้ก็โดนเรื่องมอเตอร์ไซค์มือหนึ่งด้วยแต่ โดนยังไงก็คงไม่ได้ลดขนาดนี้อะค่ะจะเป็น accounting มากกว่าค่ะเอเนก็นักลงทุนต้องพิจารณาตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะค่ะเจนโอเคต่อเลยค่ะคือคือโอเคที่คุณการพูดคำว่าลงโกลดอ่าก็ดูลักต่างไฟล์ต่างก็ยังโกลดได้ค่อนข้างดีถูไกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ NPL มันปูดขึ้นมาเนี่ยเขาจะเริ่มชะลอการโกลดลงตอนนี้ดูเหมือนกับถ้าฟังที่คุณการพูด m t c ที่โกลดมาต่อนเนื่อง NPL เริ่มที่จะหยุด โตเอ่ด็ดล้อก็เหมือนกับ n t r ก็เริ่มคุมได้แต่สวัสดีเหมือนกับจะเพิ่มขึ้นจริงๆธุรกิจไอพวกไฟนแนนซ์นี่น่ากลัวเหมือนกันนะคือบางทีอยู่ๆป็นปูดขึ้นมาเลยน่ากลัวเพราะว่าในผู้ชมเนี่ยเห็นตัวเลขหเปอร์เซ็นเนี่ยจริงๆจากพอร์ตเท่าไหร่นะพิการแต่ละบริษัทเนี่ยเป็นหมื่นละเท่าไหร่ฮะประมาณสัก <พ>ก็เ<อ>กือบเกือบแสนล้านกันแล้วค่ะแต่ละบริษัทแสนล้านหนึ่งเปอร์เซนที่โผลขึ้นมาก็จะมีผลกับกําไรประมาณพันล้านถูกไหมฮะหนึ่งเปอร์เซนองแสนล้านถ้าเกิดมีเ p l ีปูดขึ้นมาหนึ่งเปอร์เซนก็ต้องแล้วแต่เขาตั้งสำรองกันด้วยนะคะบางบริษรัทก็มีการตั้งเผื่อไปอยู่แล้วนะคะเราก็อาจจะไม่ได้เห็นเยอะขนาดนั้นที่โดนเราว่าไม่ได้เห็นในไตรามาสเดียวเพราะว่าเวลาขึ้นมันก็ขึ้นทีละนิดๆไม่ได้ขึ้นทีเดียวหนึ่งเปอร์เซนตนะคะ คือคือบางที่ผมพูดเพราะว่ามีบางบางบริษัทอะที่แบบที่ผ่านมาโอ้ปล่อยกระจายเลยแล้วอยู่ๆปุ๊บปูดออกมาเป็น NPL พเอโอ้โหเบื้เริ่มเลยนักนักลงทุนเราจะดูยังไงอะคุณการว่าแบบว่าความปลอดภัยของเราอยู่ตรงไหนเหมือนเวลาขับมอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันนอกไงถ้อกบบ่ไฟแนนดูยังไงอะค่ะอันแรกที่การอาจจะขออนุญาตก็เรียนรู้ด้วยกันนะคะอันแรกคืออย่าเหมารวมอย่าคิดว่าเออไฟแนนซ์กลับมาแล้ว แสดงว่าทุกบริษัทกลับมาเหมือนกันนะคะอันนี้คืออันแรกอันที่สองต้องเข้าไปดูว่าแต่ละไฟแนนซ์สัก่ะเขาทำโปรดักต์อะไรบ้างตอนนี้เราก็รู้ว่าโอ้โหทุกคนทำทุกอย่างนะคะเราก็ไปดูว่าโอ้ทำอะไรบ้างกี่เปอร์เซ็นต์นะคะหลังจากนั้นเราก็ดูว่าโอ้ที่เขาทำเนี่ยอันไหนมีความเสี่ยงที่สุดในความคิดของเรานะคะแล้วก็ NPL อะดูเท่านี้ไม่พอนะคะคุณหมอการขอแนะนำให้ไปดูบทวิเคราะห์ในรายละเอียด นะคะเพราะเราจะต้องไปดูสเตจหนึ่งดูสเตจสองดู NPL formation คือต้องทำการบ้านหนักขึ้นนะคะแล้วก็ต้องเจาะทุกไตรมาสเลยนะคะเพราะเราต้องยอมรับว่า TFS 9 19ที่ที่เขาทำกันนะคะ accounting ใหม่ที่เขาทำกันเนี่ยก็ไม่เหมือนกับแต่ก่อนเนาะเวลาเราดูการมันก็ส30วัน60วัน90วันไหลอะคะ่ะตอนนี้มันแล้วแต่บริษัทใส่ management assumption เข้าไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครใส่ conservative ใครใส่ไม่ conservative เรืของการอะ่ะการดูอิออนธนสินทร,รัพย์อะค่ะเป็นบริษัทญี่ปุ่นเขาคอนโซลที่ประเทศญี่ปุ่นโอ้โห assumption ที่เขาใช้เนี่ยดุมากเลยอะค่ะแบบโอ้โหใช้ขนาดนั้นเลยเหรอเพราะเขาบอกว่าใส่แย่ไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันดีแล้วค่อยมา reverse มันก็เลยออกมาแย่แตถามว่าจริงๆมันแย่เหมือนที่เขาคิดไหมมันคงไม่นะ แต่เป็น assumption ที่เขาใส่เลยเรา investor หรือว่าเรานักวิเคราะห์หรือว่าทางคุณหมอเองเราต้องช่วยกันเจาะ strategy นะคะเราก็พยายามแกะ number เชิงลึกค่ะต้อง finance แนะนำติดตามงบทุกไตรมาสเลยนะคะทั้ง preview ทั้งงบที่ออกมาแต่ถามว่าทำยังไงนะคะฟัง off day นะคะไปแกะต่อยากค่ะคุณหมอยากแต่ว่าถ้าตอบชัดๆคือตาม strategy ของเขาเราก็ สิ่งที่การชอบทำนะคะคือเจออินดัสทรีเอ็กซ์เพรสเยอะๆที่ไม่ได้ลิสในตลาดอ่ะคะ่ะอันนี้ก็ช่วยนะคะไปดูผู้ประกอบการคนอื่นพอผู้ประกอบการถ้าเราคุยกับผู้ประกอบการเยอะๆที่ไม่ได้มีผลได้ผลเสียจากในตลาดหุ้นนะคะเขาก็จะบอกเราค่อนข้างเชิงลึกเลยอะคะ่ะคุณหมออ๋อก็คือถ้าเกิดไปถามผู้บริหารในตลาดเขามีทางบอกเรื่องที่ไม่ดีแต่ถ้าเกิดไปถามคู่แข่งอาจจะบอกโอ้เนี่ยดูนี่ลูกค้ารายนี้ผมไม่อยากจะปล่อย เนี่ยแต่ว่าบริษัทนี้ก็ตั้งใจปล่อยเลยปล่อยคนที่แบบมีโอกาสที่จะเกิดนี่ศูนย์อย่างเงี้ยเลยป่ะฮะการก็ไปถามมาหลายท่านนะคะแบบ,บที่อยู่ที่ไม่ได้อยู่ในวงการก็ได้ข้อมูลที่เป็นอินดัสทรีการคิดว่าไม่มีใครอแทกใครหรอกไม่มีใครพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นนะคะแต่เขาจะบอกว่าคนจะระวังนี้นะคนจะระวังนั้นนะแล้วเราก็ไปคิดต่อว่าที่เขาพูดเนี่ยบริษัทไหนทำโปรดักต์แบบนั้นๆบ้างอะคะ่ะการก็เลยชอบคุยกับอินดัสทรีเอ็กซ์เพรสอะคะ่ะ mm hmm. เพื่อที่จะเห็นภาพ เชิงลึกมากขึ้นนะคะด้เหตุนี้เราถึงต้องอาศัยแอนาลิสต์แบบคุณการนี่แหละค่ะ oh <my> <laughs> ไม่ทราบว่าคุณการได้ดูหรือว่าได้มีการพรีวิวผลการดำเนินง,งานของไตรามาสสองพอใจเย้ยแย้มให้เราฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะได้คะ่ะการขออนุญาตเปิดหน้าหนึ่งให้ดูนะคะค่ะ <laughs> ค่ะอันนี้เป็นไตรามาสสองที่ออกมานะคะเป็นงบนะคะไตรามาสสองที่ออกมาการขอเริ่มที่ไตรามาสสามะค่ะไตรามาสสามปีนี้อะค่ะที่จะออกมาอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นะ,ะว่าไม่ได้รู้สึกอะไรดีขึ้นกว่าไตรามาสสองนะคะรัฐบาลเข้ามาก็คงไตรามาสสี่แหละกว่าจะเห็นอะไรแต่ว่าฟินแลนซ์จะได้ความโชคดีนิดนึงว่าปีที่แล้วครึ่งปีหลังเป็นฐานต่ํานะคะ,ะ,คะพอเรามาดูเยียร์ออนเยียร์อะไรมันอาจจะไม่แย่เท่าไตรามาสสองนะคะ แล้วก็ถ้าเราดู Q1Q Q อย่างเงี้ยก็คงอยู่ประมาณนี้แหละคงไม่ได้มีไม่ได้ดีขึ้นอย่างมีนัยยะไม่ได้แย่ขึ้นอย่างมีนัยยะเลยถ้าเราจะเล่นหุ้นไฟแนนซ์ะค่ะกว่าเราจะเห็นงบไตรามาสสามนะคะดอกเตอร์กน็นูนออกตุเบอร์ใช่ตุลานะคะพอถึงตุลาค่ะทุกคนก็จะบอกว่าอ่ะเราไม่มองปีนี้ละเรามองปีหน้าใช่ไหมคะแล้วก็นักวิคห์ทุกคนก็จะเริ่มโรลทาร์เก็ตไพรซ์ไปปีหน้า นะคะแล้วเราก็จะบอกเรามองข้ามเพราะว่าดอกเบีย้ยปีหน้าก็เริ่มพีคละดอกเบีย้ยอาจจะขาลงด้วยซ้ำเลยการไม่ได้หวังว่าไตรามาสสามหรือไตรามาสสี่จะดีขึ้นอย่างมีนัยยะจากไตรามาสสองเลยค่ะงั้นตอนนี้นักลงทุนก็ควรใจยังไงดีคะค่ะคือเมื่อเวลาเรามาพูดว่าเราไม่หวังใช่ไหมคะอันหนึ่งที่การลองไปดูมานะคะฟิกเกอร์สิบเอดเนี่ยค่ะ ตลาดหุ้นหรือว่าราคาหุ้นก็ไม่ได้หวังเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเรามาดูจาก P/E P/B/V ที่เป็น standard deviation ได้อ่ะค่ะเขาเทรดอยู่โอ้โหลบเกือบลบ3.0 s a n d r d จากในอดีตเราก็ต้องอาจจะคิดว่าราคาหุ้นก็อาจจะไม่ได้หวังกับเรา นะคะแล้วก็ถ้าขออนุญาตมาภาพนี้นะคะอันนี้คือ Market Cap ของแต่ละบริษัทนะคะถ้าเรามาดูเมืองไทยแคปปตอลละวันนี้ Market Cap เขาอยู่ประมาณ85บินลีานนะคะโอ้โหปี2019เขาอยู่135บินล้านเขาก็โดนพนิชมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะกับ Asset Quality ที่แยก่กว่าคาดเงินติดล้อกก็โดนพนิชมาสวัสด์ก็โดนพนิชมา ะะแต่ถามว่าเราจะหวังให้เขาไปใหญ่เหมือนในปี2019ได้ไหมการก็อยากจะเตือนนิดนึงว่าอยากไปหวังว่าเขาจะใหญ่เหมือนปี2019นะคะเพราะว่าการคิดดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยรับหรือว่าแม้กระช่าง Asset Quality ROE อะไรมันไม่เหมือนเดิมเลยแล้วก็มันคงไม่ได้กลับไปสูงเหมือนในปี2019แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราพยายาม track ปีหน้า นะคะว่า e a r n i n g ที่เราจะเห็นในปีหน้าจะดีไหมนะคะอันนี้การลองทำเมืองไทยแคปิตอลมาให้ดูนะคะคุณหมอเชื่อไหมคะปีนี้ไม่มี Profit Growth นะที่การทำนะะตลาดก็ทำใกล้ๆการไม่มีนะคะปีหน้าเนี่ยการกับการตตลาดด้วยแหละเราหวังว่าจะโตมิดทีนได้นะคะเราหวังถ้าเรามีรัฐบาลรัฐบาลออกมากระตุ้นนะคะแล้วก็ดอกเบีย้ยที่ f ฟดที่เมืองไทยพี k เนี่ยมิดทีนเออร์เน็งกร ที่เราเห็นเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นความหวังมันจะเป็นความจริงใช่ไหมคะพอเป็นความจริงเราก็ค่อยมาเล่น target price ปีหน้าได้แต่วันนี้การก็ยังกระโดดไปเล่นของปีหน้ายังไม่ไหวเพราะว่าถ้าเรากระโดดไปเล่นของปีหน้าเราอยู่ดีๆรัฐบาลมาไม่ทำอะไรก็แย่ใช่ไหมคะขนาด GDP Q2 ออกมาการยังโอ้โหแย่เนาะแต่ว่าคุณหมอสังเกตไหม GDP เมืองไทยออกมาหุ้นไม่ลงเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันแย่ มันลงนำ<ช>มาแล้วมันลงนำ<อ>มาก่อนแล้วใช่เลยการอยากจะให้มอง e a r n i n g ของปีหน้านะคะว่า e a r n i n g ของปีหน้าถ้ามีความแน่นอนมากขึ้นนะคะเราก็ไปใช้ P/E ไปใช้ E.P.S. Growth อะไรของปีหน้านะคะเหมือนปีหน้าค่ะคุณหมอการลองเอา P/E นะคะแล้วก็ลองเอา E.P.S. Growth มาให้ดู P/E ค่อนข้าง attractive เลย นะคะไม่ไม่แพงแล้วแหละหุ้นหุ้นไม่แพงอะ่ะแต่บนสมมติฐานว่าเขาสามารถ deliver EPS grow t h ได้นะคะการเลยเน้นนิดนึงว่าถ้าการไม่หันกำไรปีหน้าลง Analy s t ไม่หันกำไรปีหน้าลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูว่าเออถูกจริงรอบนี้เพราะที่ผ่านมาถูกแล้วถูกได้อีกอใช่ไหมคะเลยวันนี้ให้การฟันธงว่าเออมันจะถูกถูกได้อีกไหมคือถ้าการถ้าการและทุกคนเชื่อมัน่น เรื่อง profit growth mid t ที n ปีหน้าเนี่ยคงจะถูกจริงแต่ถ้าอยู่ดีๆปีหน้า export ยังแย่ดอกเบีย้ยยังขึ้น inflation ยังขึ้นรัฐบาลไม่ได้ทำอย่างที่พูดการก็ต้องหัน e a r n i ดิลงมันก็ไม่ถูกจริงอะค่ะคุณหมอคุณการผมผมมองอย่างนี้นะคือตอนนี้น้องทุนหรือนักวิเคราะห์เสวยใจกังวลตัวปัตตมลายตัวบรรทัดล่างอะทั้งเองกับตัว ntl <c oughs> นะครับแต่จริงๆริผมว่าถ้าเกิดเรามองให้ดีเรามองข้ามไปเลยเรามองภาพใหญ่ เช่น <Okay. S 2> แบบว่าธุรกิจสินเชื่อผมเข้าใจว่ามันจะโตได้ต่อเมื่อมีโปรดักต์ใหม่แอดแท็กกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มันเฮลตี้ถูกไหมฮะถ้าเครดิตการ์ดเนี่ยตอนผมเคยฟังเครดิตซีก็จะบอกว่าปัจจุบันการใช้เครดิตการ์ดของคนมันประมาณ20%ของการ GDP อะไรสักอย่างเนี่ยส่วนไอตัวไทเทลโรลก็ที่ผ่านมาก็เติบโตค่อนข้างดีเพราะว่ากลุ่มแรกๆอ่ะแบงค์ไม่ยอมปล่อยใช่ไหมแต่ตอนนี้หลังๆคือทุกคนเข้ามา มารุมมาตุ้มเลยปล่อยกันใหญ่วันเลยมันทําให้การเติบโตทั้งสามกลุ่มเอียไอ้ส่วนส่วนเสียนเชื่อเช่าซื้อรถบูรหนึ่งผมว่ายิ่งแล้วใหญ่เพราะว่าคนไทยมีมออไซค์กันแบบผมว่ามีกันเกือบคนที่จะมีอ่ะมันมีจะหมดแล้วการเติบโตที่มากขึ้นก็คือการแข่งขันที่มากขึ้นผมฟังดูทั้งสามกลุ่มในยการแข่งขันมันดูเหมือนมันรุนแรงหมดทั้งทั้งสามกลุ่มเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับความรุนแรงมากน้อยอะ่ะเป็นการ,การมีการมองว่าใครปรับตัวเก่งสุดตอนนี้ สิ่งที่การเห็นบริษัทให,ใหญ่ๆปรับตัวนะคะวันนี้คือ<ม>ทุก,ทกเกือบทุกบริษัทขายทุกอย่าง<ม>แต่ก่อนบริษัทหนึ่งจะขายแค่อย่างเดียวะนะคะตอนนี้ขายหมดเลยนะคะอันนี้คือการปรับตัวที่เห็นได้ชัดก็เลยจะทำให้บริษัทที่เป็นบริษัทเล็กๆนะคะเขาอ่ะการคิดว่าจะแพ แพมมีโอกาสแพมคือโตยากขึ้นบริษัทใหญ่ๆ่ตาใช่ใช่แล้วก็เขายังไม่ได้เปิดบรินช์เปิดอะไรเยอะเหมือนกับสองสัมบริษัทเลยเลยถ้าเราจะซื้อหุ้นนะคะหรือว่าบริษัทที่ทําเราอาจจะต้องซื้อบริษัทที่ใหญ่หน่อยอาจจะยังไม่ต้องไปเบ็ดกับบริษัทเล็กก็ได้เพราะบริษัทที่ใหญ่เขาแข็งแรงใช่ไหมคะเลยเรื่องคอมเพติชันนะคะที่คุณหมอพูดนี่ถูกอยู่แล้วอะค่ะแล้วการก็คิดว่าไพรซ์อินไปแล้วเพราะถ้าคน ไม่กลัวเขาไม่เทรดอยู่ที่ P.E. อะไรขนาดนี้หรอก mm hmm. เขาเทรดอยู่ที่ P.E. แบบโอ้โหลบสามแซนเดอดีอะไรก็คือคนกลัวพวกนี้นะคะที่ผ่านมาสามปีไฟแนนซ์ไม่มีอะไรดีเลยนะคะโดน mm hmm. ทุกบรรทัดเลย mm hmm. ครับโอ้น oh, mm ัก hmm. วิเคราะห์กลุ่มนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าสาปีเห็นความเ,เหงาเชาใช่ mm hmm. แต่ว่า อันหนึ่งที่อาจจะมองในแง่บวกนะคะคือเซตฟินนะคะถ้าการจำได้ตอนนั้นมากับคุณหมอเคอาจารย์นิเวศแล้วก็อาจารย์ไพบูลตอนนั้นบีททุกปีเลยนิวไฮทุกปีเลยใช่ไหมเลยตอนนี้เนี่ยอันหนึ่งที่เป็นบทเรียนจากตอนนั้นคือถ้าเศรษฐกิจไทยจะกลับมานะคะถ้าเศรษฐกิจจะกลับมาฟินแนนซ์ต้องกลับมาก่อนนะถ้าคนผ่อนแบบ500บาทพันหนึ่งไม่ไหวอะ่ะเราจะบอกว่าเศรษฐกิจไทยกลับมาได้ยังไง ใช่ไหมคะเลยการก็อาจจะขออนุญ,ญาต c o n t r a ียนิดนึงนะการคิดว่าถ้าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาไฟแนนซ์ก็ต้องกลับมาแต่คงไม่ได้เหมือนในอดีตที่ว่ากลับมาทุกบริษัทนะคะมันจะมีบริษัทที่ชนะบริษัทที่แพ้บริษัทที่ทําอะไรไม่ได้เลยแต่แต่ถ้าไฟแนนซ์ไม่กลับมาเลยเนี่ยการจะเป็นห่วงว่าเศรษฐกิจไม่ได้กลับมาจริงนะคะโอเคดีครับอาจจะเป็นขอเป็นคําถามสุดท้ายว่า เออถ้าให้คุณการแนะนำหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยซกักเออสองบริษัทเนี่ยคุณการจะแนะนำบริษัทอะไรบ้างคะค่ะการขออนุญาตแยกเป็นจำนำทะเบียนแล้วก็แยกเป็นกลุ่มสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนะคะถ้าเป็นจำนำทะเบียนนะคะการยังชอบเมืองไทยแคปิตอลและเงินติดล้ออยู่ ะะการคิดว่า2บริษัทนี้เนี่ยวันนี้ถึงเป้าเราแล้วนะ t a r g e t Price ของ m t c ถึงเป้า40บาทเราละถ้าเราซื้อวันนี้คือเราเล่นปีหน้าเราเล่นบนความหวังบน earnings ปีหน้านะคะเงินติดล้อเนี่ยยังไม่ถึงยังมี u p s i ซ e อยู่นะคะแต่ว่า2บริษัทนี้เนี่ยการคิดว่ามีความได้เปรียบทั้ง2บริษัทนะคะเหมือนเมืองไทยแคปิตอลเขาปล่อยแบบสินเชื่อเล็กมากนะคะถ้า ถ้ารัฐบาลมาไปช่วยภาคอีสานไปช่วยแต่ละภาคเนี่ย agriculture Farmer เขาก็ได้ประโยชน์ค่ะลูกค้าจ่ายเดือนละ500ร้อยพันหนึง่งอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นมือหนึง่งเขามี cost to income ที่ต่ำลงเรื่อยๆนะคะการคิดว่าเมืองไทยแคปเตอร์ก็มีจุดเด่นเรื่องนี้เงินติดล้อก็ไปขายประกันเสริมแล้วก็ขายได้ดีด้วยก็ช่วยบอท t o m line ระดับหนึ่งเหมือนกัน นะคะเลยสองบริษัทนี้อาจจะหา PE หาราคาเข้าที่เราคิดว่าอ่ะเป็นราคาที่เราคิดว่าเราเริ่มสะสมได้นะคะสำหรับปีหน้าแต่ถ้าเราจะเล่น finance ตามเศรษฐกิจดีๆนะคะตามรัฐบาลดีๆอาจจะไม่ต้องรอให้งบสวยหรอกเพราะว่าถ้าเรารอให้งบสวยเราจะซื้อของแพงแต่ถ้าใจเราไม่ถึงใจเราไม่ถึงเราบอกว่าเราไม่มั่นใจเราอยากลองงบสวยเราก็อ่ะ เผื่อเผื่อไว้นิดนึงซื้อของแพงไม่เป็นไรอันนี้ขึ้นแล้วแต่ risk appetite ของเราด้วยนะคะถ้าเรากลับมาที่สินเชื่อบุคคลกับเครดิตคาร์ดอะคะ่ะ List อยู่แค่2บริษัทเองกรุงไทยการ์ดกับาทางอีออนธนาสินทรัพย์นะคะถ้าเราเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยคิดว่า GDP ไทยไม่แย่ไปกว่านี้แล้วแหละเดี๋ยวรัฐบาลมาอย่างเงี้ยอีออนก็คือ GDP ของเมืองไทย นะคะคแต่ถามว่าจะกลับมาได้เร็วช้าแค่ไหนเนี่ยต้องใช้เวลานะคะเพราะไตรามาสสามเนี่ยเรายังไม่เห็นอะไรดีขึ้นอย่างมีนัยยะนะคะแต่ถ้าถ้าห0รบาทม,มาจริงคือรอบที่แล้วที่ทางรัฐบาลขึ้นเป็น300บาทมินิมัมเวทจะคะ่ะทางอ้ออนสินทรัะได้ตัวนี้เยอะ <Yeah. S 1> นะคะรอบนี้ทางรัฐบาลบอกว่าไม่ได้จะขึ้นทีเดียว ขึ้นเป็นชั้นนะคะ300ขึ้นไป400ร้ออันนี้ก็ช่วยเขาแต่เรื่อง Asset Quality เรื่องงบคือเรากำลังซื้อบริษัทที่บริษัทญี่ปุ่นนะคะคือของจริงนะคะของจริงแบบที่ว่าโอ้โหไอ้กรีนมาแล้วมันไม่แย่กว่านี้แล้วนะคะเราก็อาจจะไปหวังว่างบมันจะสวยอย่างเงี้ยโตเยอะๆคงไม่ได้นะคะเราก็ต้องทวนความหวังเราลงมาแต่ว่า EPS p e r อะไรของเขาก็โอ้โหต่ำอะต่ำอะ,ำอะคือ valuation attractive นะคะก็เลยมีความสบายใจเรื่องนั้นนะคะแต่ขอฝากไว้สามบริษัทนี้ค่ะก็นักลงทุนจะต้องเอาเข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ไปย่อยแล้วก็ดูว่าบริษัทไหนมันเหมาะที่เราจะสามารถรับความเสี่ยงได้นะคะเพราะว่าแต่ละคนอาจจะรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากัน <c oughs> นะคะวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณการจันคานิยอท่านเป็นซีเนีย r e s e รีเสิร์ชแอนของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดนะคะขอบคุณมากนะคะเป็นการค่ะขอบคุณมากค่ะ,แ,คะ,คะแล้วก็วันนี้เนี่ยกุศลีและหาวงเนแพทย์สุขศักดิ์หล่อธนวณิชแล้วก็ทีมงานบน,นีทองทุกคนตก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ